สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหายห่วงแล้วหมาจรแม่ลูกใต้ตึกมีคนใจดีจองตัวรับดูแลเผยโฉมเจ้าตัวเล็กจากกรณีเมื่อวันที่26ตุลาคมมูลนิธิ Watch Dog Thailand นำเสนอเรื่องราวความรักของแม่เหตุการณ์คือมีคนได้ยินเสียงลูกหมาดังมาจากพื้นใต้ตึกแห่งหนึ่งและมีแม่หมาตะกุยแผ่นปูนพร้อมส่งเสียงร้องพยายามขุดเข้าไปหาลูกน้อยจากนั้นจึงได้ประสานมูลนิธิ Watch Dog Thailand ให้การช่วยเหลือทางมูลนิธิจึงได้ประสานพันตำรวจเอกอภิชาติทองแพผู้กำกับสภ.ประตูน้ำจุฬาปทุมธานีส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าประสานเจ้าของตึกขอให้เปิดทางให้แม่หมาเข้าไปหาลูกหลังเจ้าของตึกโบกปูนปิดทางเข้าแล้วห้ามบุกรุกจนเจ้าของตึกตกลงจึงทุบปูนเพื่อเปิดทางให้กับแม่เข้าไปหาลูกหมาเพื่อป้อนนมลูกล่าสุดมีข่าวดีทางมูลนิธิวัดด็อกไทยแลนด์แจ้งว่าวันที่27ตุลาคมทางมูลนิธิสวัสดิภาพสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากพร้อมประสานเข้ารับแม่และลูกหมาไปดูแลที่มูลนิธิแล้วจากนั้นพี่เหมียวจรินไทยอุทัยได้ลงพื้นที่มาจับลูกหมาตัวน้อยออกจากโพรงด้วยตนเองหลังจากเฝ้ารอให้แม่หมาไปคาบลูกขึ้นมาและเมื่อเจ้าตัวน้อยถูกอุ้มขึ้นมาต่างก็ทำเอาใจละลายเพราะลูกหมาอ้วนจำม่ำสุดๆแถมอยู่ในวัยที่กำลังน่ารักในโพรงมีลูกหมาตัวนี้รอดเพียงตัวเดียวตัวอื่นๆคาดว่าเสียชีวิตไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ